พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสาประเทศไทยมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะฟางข้าวซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นวัสดุทนไฟได้ครับใช่แล้วค่ะนวัตกรรมฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสาผลงานนักวิจัยไทยช่วยเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือทิ้งและยังช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผาทำลายได้อีกด้วยนะคะสวทช.ภาคเหนือสนับสนุนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาฉนวนความร้อนทนไฟจากฟางข้าวผสมกับเยื่อสานวัตกรรมวัสดุฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งผลิตได้ด้วยกระบวนการอย่างง่ายและมีต้นทุนต่ำโดยใช้ฟางข้าวและเยื่อกระดาษมาอัดเป็นแผ่นและเติมสารหน่วงไฟได้เป็นแผ่นฉนวนกั้นฝ้าเพดานที่มีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีมากเทียบเท่าวัสดุประเภทใหญ่แก้วและยังมีคุณสมบัติที่พิเศษคือไม่ลุกติดไฟและไม่ลามไฟมีน้ำหนักเบาแข็งแรงสามารถดูดซับและลดการสะท้อนของเสียงได้สามารถพัฒนาเป็นฝ้าเพดานหรือผนังกันไฟได้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่เศษฟางข้าวได้หลายเท่าตัวผู้ประกอบการที่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtechshow.com สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไทยโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000